สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยมีดร.สุเทพสิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองศาสตราจารย์เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธีค่ะทางด้านดร.สุเทพสิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนของประเทศซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตรวมถึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจัดการฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีชั้นสูงอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูในการทำวิจัยการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการค้นคว้าพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิทยาฐานะทางนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเริ่มนำร่องใน3สาขาวิชาได้แก่สาขาแมคคาทรอนิกสาขาอากาศยานและสาขาเทคโนโลยีระบบรางซึ่งเป็นสาขาใน10กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะความร่วมมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของแมคคาทรอนิกเรื่องของอะวิเอชันเรื่องของระบบรางหรือว่ามีความชำนาญเกี่ยวกับเอสเคิร์ฟของรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเนี่ยจึงเห็นว่าความร่วมมือตรงนี้จะเป็นการยกระดับนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยให้มีผลดีต่อการพัฒนาประเทศนะในการนี้เนี่ยทางนโยบายของอาชีวะก็มีความสอดคล้องกันคือต้องการให้ครูเนี่ยมีการพัฒนานะก่อนสอนก็ดีหรือว่าระหว่างสอนก็ดีหรือว่าการศึกษาต่อก็ดีปทุมวันมีเรื่องของเวทส่งต่อเวทตรีเวทโทเวทนะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้รวมทั้งเด็กที่จบปวสก็สามารถที่จะมาส่งต่อเรียนทางปทุมวันได้นะในการที่เราจะต้องทำแผนร่วมกันในการที่จะดูแลเรื่องทุนให้กับนักศึกษาที่อนาคตจะต้องเมื่อเรียนจบแล้วในบางวิชาเอกหรือบางสาขาจะต้องมากลับมาเป็นครูสอนของอาชีวะของเราด้วยนะครับเพราะนั้นจึงมีความมั่นใจว่าทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยซึ่งเป็นอาชีวะเดิมนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเดียวกันเนี่ยจะสร้างสมดุลทางด้านวิชาการด้านวัฒนธรรมของบุคคลเนี่ยได้ไปอย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีครับผม